บายดีนักเรียนหมดทุกคนเนาะตั้งแต่สั้นอนุบาลจนฮอดม.6เนาะในคลิปนี้มาพบกับสองครูนุ้ยและอาจารย์คำพงนั่นเองเนาะจังหวะพวกเราทั้งสองนะครับหน้าที่เป็นตัวแทนจากให้ครูอาจารย์ในโรงเรียนเรียนสวรรค์สองนั่นเองซึ่งจะไม่แนะนำเกี่ยวกับการกล้าเกียมพร้อมๆที่จะมาโรงเรียนนั่นเองโดยเฉพาะแมนสั้นที่จบสั้นเด้อมีป.5และม.4เนาะมาเบิ่งว่าเฮาควรเตรียมอุปกรณ์ที่เฮาจะเตรียมพร้อมมาโรงเรียนในวันที่18เดือน5ปี2020ในวันจันทร์นี้มีอย่างแดเนาะ1แมนนี่มีหยังกระตาเนาะกระตาที่เฮาขาดบ่ได้เลยที่เฮาใส่อาหารและเครื่องใช้จําเป็นที่ว่าต้องกล้าเตรียมมาเนาะในกระตาเฮามีอย่างแดมีกล่องใส่อาหารที่พวกเราต้องใส่อาหารมากินอยู่ในโรงเรียนเนาะแล้วก็มีกระติกข้าวต้องมีข้าวอยู่แล้วก็กินที่ขาดบ่ได้ก็ต้องแม่นน้ําเนาะกระติกน้ําที่เฮาใส่น้ํามันกินแล้วนอกจากนี้แล้วพวกเรายังมีอย่างแดมีทุกๆครั้งที่เฮากินอาหารหรือว่าจับบาสิ่งของเฮาควรล้างมือใส่สะบู่ทุกๆครั้งเนาะลูกเนาะแล้วเวลาที่เฮาล้างมือใส่สบู่แล้วเฮาควรมีแพรผ้าแพรที่สะอาดและแห้งเพื่อมาเช็ดมือให้มือเราแห้งถ้าว่ามีอุปกรณ์นี้แล้วเป็นเครื่องใช้จําเป็นอื่นๆคือพวกหลานมีนมมีขนมถ้าว่าพวกหลานอยากกินอยู่ในห้างค้าเพิ่นบ่ทันเปิดให้พวกหลานซื้อเถอะเด้อฉะนั้นพวกหลานควรเตรียมมาแต่บ้านเนาะถ้าว่าพวกหลานจะกินขนมพวกหลานก็ต้องเตรียมมาแต่บ้านอยากกินนมพวกหลานก็เตรียมมาแต่บ้านใส่กระตามาหลังจากที่พวกหลานจะออกจากเรือนแม่นให้พวกหลานตรวจเบิ่งอุปกรณ์การเรียนของพวกหลานนี้อย่างแรกกระเป๋าปึ้มโสดิเนาะตามตารางที่ครูอาจารย์เพิ่นมอบหมายให้เนาะบ่แม่นล่ะพวกหลานมาเฮาโรงเรียนแล้วอุ๊ยอาจารย์ครูหลานลืมปึ้มหลานบ่มีบิ๊กบ่มีโสบ่ได้เนาะจะบ่ได้เรียนหนังสือนําหมู่เนาะหลังจากที่พวกหลานจะออกจากเรือนให้พวกหลานตรวจเบิ่งสุขภาพของตัวเองก่อนว่าในมื้อนี้ร่างกายของเฮาแข็งแรงแล้วบ่มีไข้บ่มีไอบ่มีจามบ่ถ้าว่าพวกเฮามีอาการไข้ปวดตนปวดตูดแม่ให้พวกหลานแจ้งให้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ฮู้เนาะเพื่อจะให้พ่อแม่จะได้บอกครูอาจารย์เนาะถ้าว่าพวกหลานมีไข้นี่หยังพวกหลานบ่สามารถที่จะมาเรียนมาเรียนเรียนร่วมหมู่ได้เนาะหลังจากที่พวกหลานมาโรงเรียนออกจากเรือนพวกหลานควรเฮ็ดแนวใดเฮาควรใส่หยังน้อนี่เฮาควรใส่หยังคือน่ะผ้าปิดปากเนาะปากเนาะเฮาควรใส่ผ้าปิดปากเนาะเพื่อเพื่อบ่ให้พยาธิที่พวกหลานเวลาที่พวกหลานขี่รถจากเรือนมาโรงเรียนบ่ให้มีที่ฝุ่นบ่มีหยังที่เข้าปากเข้าดังของเฮาเนาะเป็นมลพิษเนาะฉะนั้นพวกหลานทุกคนควรมีผ้าปิดปากเนาะหลังจากที่พวกหลานมาฮอดโรงเรียนแล้วก่อนที่พวกหลานจะเข้าประตูมาจะเข้าห้องเนาะพวกหลานควรแท้อุณหภูมิก่อนนําครูอาจารย์ที่เพิ่นแนะนําให้อยู่ในหน้าโรงเรียนหลังจากแท้อุณหภูมิแล้วพวกหลานควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่คาเสื้อเนาะถ้าว่าพวกหลานหลังจากที่นี้ให้พวกหลานเข้าไปในห้องตามที่ครูหรืออาจารย์ที่เพิ่นมอบหมายให้อยู่ในห้องนั้นเนาะบ่ให้พวกหลานไปใกล้ชิดติดแท้กับหมู่เนาะตัวอย่างคืออาจารย์ทั้งสองบ่แม่นอาจารย์ทั้งสองสั่งกันเด้ออาจารย์ทั้งสองรักษาความปลอดภัยเนาะเว้นระยะห่างเนาะเว้นระยะห่างดังนั้นพวกหลานไปนั่งเรียนหนังสือข้างๆก็ต้อง1เมตรข้างบนนี้ก็ต้อง1เมตรข้างหน้าก็ต้อง1เมตรแล้วทางหลังก็1เมตรเนาะเพื่อรักษาความปลอดภัยหลังจากนั้นพวกหลานจะไปกวดเรียกบ้านไปหาครูอาจารย์บ่ไปหยังบ่พวกหลานควรใส่อุปกรณ์หรือว่าหน้ากากเดี๋ยวเฮาควรใส่นี่สิ่งที่เฮาควรใส่นี่หน้ากากเนาะหน้ากากเวลาที่พวกหลานไปหาครูอาจารย์ไปหาหมู่ถามบทเรียนหมู่อาจารย์บทขน้อยหลานหรือว่าบ่เข้าใจบทเรียนข้อนี้แม่ให้พวกหลานใส่ตัวนี้เนาะนี่ใส่นี่เพื่อว่าป้องกันเวลาที่เฮาไปหาหมู่หาครูเนาะเพื่อบ่ให้น้ำลายที่เฮาโป้งใส่คนอื่นเนาะโดยเฉพาะที่เป็นคนที่ใกล้ชิดหรือว่าครูอาจารย์หรือว่าหมู่คู่ที่เรียนร่วมห้องเดียวกันเนาะฉะนั้นแม่ให้พวกหลานผลิตหน้ากากนี้มาใส่ทุกคนต้องมีเด้อวิธีผลิตแม่นให้พวกหลานไปเบิ่งวิดีโอที่ครูแนะนําในคลิปที่แล้วมาเนาะเอาถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจเฮ็ดแม่นนักเรียนทุกคนสามารถโทรถามครูประจําห้องหรือว่าอาจารย์ประจําชั้นของนักเรียนได้เด้อว่าอาจารย์ขอครูข้าน้อยบ่เข้าใจเฮ็ดกับข้าน้อยอยากเฮ็ดหน้ากากแต่ข้าน้อยบ่เข้าใจเฮ็ดแม่นสามารถโทรถามได้เนาะเอามาฮอดนี้อาจารย์
ทั้งสองก็ขอให้สุดท้ายนี้เนาะอาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยมายังนักเรียนเบิดทุกคนนั่นแหละเนาะเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอาหารการกินต้องสะอาดหรือว่าเป็นอาหารที่สุกดีปรุงแต่งด้วยเฮาเองเป็นอาหารที่ครบ5หมู่เชื่อมคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงนั่นเองเนาะเอาเมื่อคืนนี้อาจารย์ทั้งสองขอกล่าวคำว่าสบายดี